สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์ชาตรีวันนี้นะครับจะมาแนะนำการใช้งาน Account ของโปรแกรม Tekla Structural Designer นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็จะมี Commercial Account นะครับกับ Education Account ให้เราเลือกใช้นะครับสำหรับEducation เนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานฟรีๆได้1ปีนะครับโดยมีข้อจำกัดบ้างนะครับในส่วนของ Commercial Account เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันที่จ่ายเงินนะฮะจ่ายเงินมีแบบเช่าเป็นรายปีนะครับเป็นเวอร์ชัน subscription นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับนี้ผมเปิดโปรแกรม TSD ขึ้นมานะครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับตัว Tekla Structural Designer เนี่ยปี2022นะครับก็จะให้เรานะครับทำการล็อกอินเข้าไปนะครับเพื่อใช้งานโปรแกรมเราก็เลือกรีไทยครับรีไทยไซน์อินเสร็จแล้วนะครับที่เว็บเบราว์เซอร์เราเนี่ยเขาก็จะให้เราไซน์อินนะครับใน Table ID นะครับอันนี้ผมผูกไว้กับบัญชีของ Google นะครับเราก็เลือกนะครับมีกี่ account อันนี้ผมใช้Education ก่อนก็จะเป็นตัวแรกที่ผมใช้ก็คือเป็นอีเมลของทางมหาวิทยาลัยนะครับผมใช้เวอร์ชันนี้ในการสอนน้องๆนะครับเมื่อผมทำการล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมก็จะให้ผมใช้งานได้นะครับทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยก็คือเวอร์ชัน Education เนี่ยต้องต่อเน็ตตลอดนะครับหรือไม่ก็จะเป็นเวอร์ชันที่เราเช่ารายปีก็ต้องต่อเน็ตตลอดนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างนะครับเขาก็จะบอกลายเส้นเรานะครับนี่เป็น Tekla Student นะครับที่เราใช้ได้ตอนนี้นะครับเรากดโอเคเราก็จะสามารถใช้โปรแกรมได้นะโอเคอันนี้คือผมเข้ามาในตัว TSD นะครับเวอร์ชัน Education เรียบร้อยแล้วนะด้านมุมขวาบนก็จะโชว์ชื่อของผมนะครับถ้าเราตรวจสอบลายเส้นก็คลิกที่ลายเส้น Management นะครับเขาก็จะบอกว่าลายเส้นของผมเนี่ยนะเป็น Tekla Student นะใช้ได้อีก332วันนะครับโดยผูกกับอีเมลผมชื่อนี้นะครับ chatri.n@rbiu.ac.th นะครับชาตรีงามเสงี่ยมอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่น student นะครับผมกดปิดไปนะครับอันนี้ผมล็อกเอาท์ออกก่อนนะครับไฟเอาท์ออกไปเดี๋ยวลองดูเวอร์ชั่นที่เป็นcommercial นะครับหรือเวอร์ชั่นที่เราสั่งอันนี้เป็นเวอร์ชั่นจ่ายตังค์นะเวอร์ชั่นเสียเงินหน้าต่างเนี่ยโปรแกรมต้องการให้เราเนี่ยครับจ่ายอินเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็เลือกทีนี้ผมเลือกเป็น Account ที่2นะครับที่เราซื้อมาใช้งานนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วจ่ายอินเรียบร้อยนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะขึ้นเวอร์ชันออกมาเป็น Tekla Structural Designer ให้เรานะครับเป็นเวอร์ชันแบบเสียเงินนะครับโดยที่ใช้ได้แค่1เครื่องต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะฮะแต่ว่าสามารถใช้กี่เครื่องก็ได้แต่ว่าใช้งานได้ครั้งละ1เครื่องนะครับโอเคตอนนี้นี่โปรแกรมเข้ามาแล้วนะครับมาดูลายเส้นกันนะครับปึ๊บเปิดมานะครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมตรวจสอบลายเส้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นลายเส้นของเวอร์ชันที่เราเสียเงินใช้นะครับก็คือ Tekla Structural Designer นะครับลายเส้นเนี่ยจะหมดอายุนะครับอีก112วันนะครับก็คือสิ้นปีนะครับคือ Tekla เนี่ยเขาจะไม่ว่าคุณจะซื้อช่วงไหนของปีเนี่ยมันจะหมดอายุตอน31ธันวาคมนะครับของทุกๆปีนะครับนะครับอันนี้คือ username อีเมลนะครับของผมก็ประมาณนี้นะครับแนะนำนะครับสำหรับลายเส้นของ TSD นะครับขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ